สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถักกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเป็นหูรูดแบบนี้น่ารักมากเป็นดอกกุหลาบดอกทิวลิป 3D นะคะนูนๆออกมาอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไม้สีเขียวนะคะไม้สีแดงแล้วก็ไม้สีครีมหรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็เข็มเบอร์3นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะเราจะถักโซ่นะคะ33โซ่ขึ้นโซ่นะคะ33โซ่ค่ะพอได้33แล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่2ค่ะ1 2นะคะเราจะถักโค้ด T นะคะเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็แทงลงแบบนี้นะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก T 3ครั้งลงในหลักนี้นะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็ถักวนไปเลยค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ปิดงานโดยการโซ่ที่เราถักไว้เมื่อกี้2โซ่นะคะแล้วก็นับเลยค่ะ1 2ให้ลงหลักที่2นะคะ1 2ลงหลักที่2เลยค่ะแล้วก็รวบแล้วก็ปิดงานเลยนะคะแถวต่อไปนะคะก็ถักขึ้นโซ่2นะคะ1 2แล้วก็จะถักวนไปThank you.
นี่นะคะโซ่ที่เราถักไว้นะคะเราจะปิดงามนะคะ1 2เราจะถักแบบนี้อีก3แถวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะที่เราถักครบ5แถวแล้วนะคะก็1 2 3 4 5นะคะเราจะมาเปลี่ยนสีใหม่กันนะคะเป็นสีเขียวก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก่อนถึงหลักสุดท้ายนะคะก่อนปิดงานแล้วก็เอาสีเขียวมาเลยค่ะแล้วก็ปิดงานโดยโซ่ที่เราถักเอาไว้ตอนแรกนะคะก็นับ1 2นะคะโซ่ที่2แบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมเกี่ยวสีเขียวเข้ามาเลยค่ะแบบนี้นะคะดึงไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3ค่ะหลังจากที่ถักโซ่3แล้วนะคะเราจะถักโค้ด F นะคะลงในหลักเดียวกับโซ่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วหลักต่อไปเกี่ยวไหมนะคะเว้น2หลัก1 2นะคะลงหลักที่3เกี่ยวไหมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1แล้วก็เกี่ยวไหมลงในหลักเดียวกันนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมเว้น2หลักนะคะ2หลักต่อมาแล้วก็โซ่1เกี่ยวไหมลงในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะต่อมานะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีของใหม่นะคะนี่ใช่ไหมคะแล้วก็มาจบงานแบบนี้แทงผ่านเส้น2เส้นนี้นะคะก็1 2 3นะคะโซ่ที่เราถักไว้แล้วก็แทงผ่านโซ่ที่3แบบนี้แล้วก็เอาไหมสีเอาไหมมาเปลี่ยนนะคะเอาไหมนี่นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ลูดผ่านเลยค่ะแบบนี้นะคะดึงให้ดึงหน่อยนะคะจากนั้นนะคะขึ้นโซ่3ค่ะ2 3จากนั้นเราจะถักโค้ด F นะคะลงในช่องตรงกลางนี้นะคะ5ครั้งนะคะลงช่องนี้นะคะนี่นะคะก็ได้2 F แล้วค่ะ34 5นะคะ1 2 3 4 5ได้5แล้วนะคะแล้วก็มาแทงหลักแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอันนี้แล้วก็ลูดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็ถักโซ่3นะคะเกี่ยวไหมค่ะแล้วก็ถักลงตรงกลางนี้นะคะ 5F ค่ะแล้วก็แทงเข็มลงหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมก็ลูดแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็เกี่ยวไหมนะคะทัก F 5ครั้งนะคะลงในหลังนี้นี่นะคะหลังจากที่เราถักมาจนสุดนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนไหมนะคะก็จบนะคะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อเราจะมาเปลี่ยนไหมนะคะก็ใช้ไหมสีครีมนะคะแล้วก็จะลงตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่3นะคะ1 2 1 2 3ขอโทษค่ะเราจะถักแค่โซ่2นะคะเราถักโคตรทีนะคะเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ลงตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะแล้วก็ลงตรงนี้นะคะโคตรทีนะคะเราจะถักลงทีสองครั้งก็คือล็อกละ3ครั้งนะคะทีสามครั้งนะคะเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ลงทีตรงนี้นะคะทำทีตรงนี้2ครั้งนะคะครั้งที่3ลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้ต้องได้ทั้งหมด66ทีนะคะ1รอบนี้ต้องได้66ทีนะคะก็ช่องละ3ครั้งนะคะก็ถักวนไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะThank you.
จบงานนะคะก็มีโซ่ตรงนี้นะคะที่เราถักไว้นะคะก็คือ1 2นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ66ทีนะคะต่อไปนะคะเราก็ขึ้นโซ่2นะคะ1 2เราก็ถักทีนะคะลงทุกหลักเลยนะคะถักทีนะคะลงทุกหลักเลยก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือเราจะถักรวมทั้งหมดทั้งกระเป๋านะคะทั้งหมดมันจะเป็น20แถวนะคะก็คือ1 2 3 4 5นะคะ6 7 8นะคะ9 10 11ถักไปจนครบ20แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะเราก็ถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบ20เลยนะคะรวมอันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งหมดนี้คือ20นะคะแล้วก็ถักไปถักโค้ดที่นะคะถักไปเรื่อยๆแล้วเราก็กลับมาดูกันอีกทีนะคะเมื่อครบ20แถวนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบทั้งหมด20แถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือ20แถวนะคะก็แถวต่อไปคือแถว21เราจะถักโค้ด F นะคะด้วยการขึ้นโซ่3 1 2 3นะคะแล้วก็ถัก F ไปเลยค่ะเราจะถักวนไปนะคะจนจบแถวเลยแถวนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับสายๆนะคะสายหูรูดนะคะเป็นแบบรูดถัก F หรือพอ1คอนะคะปิดงานนะคะก็1 2 3นะคะส่วนแถวที่22นะคะเราก็จะถักโค้ดทีธรรมดานะคะก็คือโค้ดทีก็โซ่2ค่ะ1 2เกี่ยวไหมนะคะรวบเลยเราจะถักแถวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาถักขอบนะคะเป็นขอบเป็นระบายนะคะของขอบน่ารักน่ารักนะคะถักวนไปเลยค่ะจนเสร็จนะคะหลังจากถัก
แถวที่22ครบแล้วนะคะ20 22นะคะเราจะมาถักขอบนะคะระบายน่ารักน่ารักนะคะโดยการขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็ก1โซ่1หลักต่อไปนะคะก็แทงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็แทงไหมผ่าน2เส้นนี้นะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ลูดเลยค่ะผ่านแบบนี้นะคะหลักต่อไปก็เอ็กนะคะแล้วก็โซ่1หลักต่อไปนะคะก็เอ็กโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็แทงเข็มผ่าน2อันนี้นะคะก็ดึงผ่านเลยหลักต่อไปก็เอ็กซ์โซ่1หลักต่อไปนะคะก็เอ็กซ์โซ่3 1 2 3นะคะแล้วก็แทงไหมแทงเข็มผ่านไหม2เส้นนี้ก็ดึงผ่านเลยอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นก็เดี๋ยวถักสายนะคะทั้งหมดก็80โซ่นะคะถัก2เส้นค่ะก็นี่นะคะคือสายที่เราถักมาเส้นละ80โซ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเย็บสายกันก็จะอย่างละ3นะคะแบบนี้นะคะขึ้น3ลง3